ได้ครับจะ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 ได้ครับจ
ใช่ลูกเกี่ยวเชือกเหรอฮะลูกกันคออีกลูกชนะมันมีแล้วอ่ะลูกเกี่ยวเชือกก็ได้ไงอ่ะไม่ใช่ชนะนี่ได้ลูกเกี่ยวเชือกเหรอนี่ไหนดิก็เราพอให้เหมือนกรรมการได้แต่ว่าแต่ว่าเรายอมรับเรายอมรับวันนี้ยอมรับไม่เป็นไรแล้วแต่กรรมการขอแค่วันไหนครับวันนี้ก็เจอกันอีกรอบหนึ่งเป็นไงบ้างเรื่องร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบฮะร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบใช่ไหมโอเคโอเคอะไรครับผมน้องเขาก็เขาคิดว่าเออจะให้กับเธอสักนิดชนะหน่อยครับผมรวมแล้วเนี่ยเราคิดว่าน่าจะชนะเพราะอะไรยังไงก็ไฟ5ผมว่าก็ได้ชุดสุดท้ายอ๋อไอ้ที่เขาเข้ามาตรงนั้นน่ะนะที่มุมแดงอ่ะนะอ๋อลูกนั้นเลยใช่มั้ยที่คิดว่าชนะแล้วยกอื่นน่ะยกอื่นน่ะยกอื่นก็น่าจะเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันคิดว่าเราได้ยกไหนยกไหนที่เราคิดว่าเราได้ยกชัดเลยก็ยก3ได้มั้ยยก3ได้ยก3มีเราคิดว่าได้ยก4ล่ะ4ก็สูสียก5ก็แต่ฝ่ายยกอ๋อเพราะว่าคู่ต่อสู้เขาก็บอกว่าเขาก็น่าจะชนะเหมือนกันครับถ้าเกิดเจอใหม่122ครับเหรอ122เหรอก็แล้วแต่โปรโมเตอร์นะเอาพูดถึงคู่ชกกันหน่อยน้องวันนี้มาเป็นไงบ้างพี่ตามสไตล์เขาคู่ต่อสู้ครับชกยากมั้ยทุกอย่างครับทุกอย่างลูกลองแทงเขาลองใช้ถือว่าสร้างความอึดอัดให้กับเราเลยไฟนี้กับเทียบกับไฟที่ผ่านมาเป็นไงบ้างทำยากทำง่ายมันต่างกันยังไงไฟนี้อื่นใช่ไหมเหตุผลเป็นเพราะอะไรน้องคุณเป็นเพราะอะไรดูวันนี้ก่อนมาก็แล้วให้น้ำโกงน้ำเกลือแล้วน้ำหนักมันไม่ฟื้นมาตามไม่ค่อยฟื้นนะก็เลยก่อนมาก็กินไปทีนี้เหมือนย่อยไม่ทันอ๋อมันแค่อื่นนะครับผมน้ำหนักพี่กันนี้วันนี้เป็นไงบ้างก็ต่ำสุดน่าจะ122ประมาณนี้ครับประมาณนี้เอาบอกแฟนมวยหน่อยครับแล้วขอโทษทุกคนนะครับขอโทษอ๋อแล้วครับผมอ้าวนะฮะก็นี่นะฮะเป็นเล็กนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับทางด้านเสาเอกแล้วก็ดีเซลเล็กนะครับวันนี้เสมอกันไปนะตัวนี้นี่เปลี่ยนกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่2นะศึกเพชรยินดีนะตอนนี้เราครับ